ฟิลแรกอะผมรู้สึกขึ้นมาเลยนะว่าแบบมันมีแบบความเป็นแบ็คโคลนอยู่ครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้ครับเอาน้ำยาฟรีเบทมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโดยมาจากแบรนด์ My Blue นะครับและตัวนี้เป็นกลิ่น Purple Grape Icod Low Mint นะฮะก็เป็นน้ำยาแบรนด์เดียวกับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านะครับก็คือ My Blue Fanta Grape นะครับซึ่ง My Blue Fanta Grape เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะอยู่ในโทนกลางๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว้าวมากนะครับแต่ก็ยังพอสูบได้อยู่และเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เลยจะมาลองต่อนะครับว่าตัวนี้จะทำกลิ่นออกมาประมาณไหนเพราะว่ามีคำว่า Purple Grape ก็น่าจะเป็นแบบสไตล์องุ่นเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มดูหน้าตาตัวแพ็คเกจกันเลยครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาตัวแพ็คเกจของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยเขียนว่า My Blue นะครับกลิ่น Purple Grape Icod Low Mint นะฮะก็หมายความว่าเย็นน้อยลงจากตัวก่อนหน้านะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็สัดส่วนของเขาอยู่ตรงด้านนี้ครับโดยสัดส่วนของเขาเนี่ยมากับ PG 50 BG 50แล้วก็ Nick 3 MG นะครับโดยมาจากแบรนด์ LEDJuice. แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะจริงๆก็ด้านหน้าเนี่ยเอาตรงก็เหมือนแบบยืมข้างซองบุหรี่ของ Marlboro เนี่ยมาเปลี่ยนนะครับเป็น My Blue แทนเดี๋ยวให้ดูสีของน้ำยาเลยนะครับเบียบออกมาปาดสีออกแบบใสๆนะแล้วก็ไม่ค่อยหนืดมากครับกลางๆความหนืดก็เหมือนแบบน้ำยาผลไม้ทั่วไปเลยครับแล้วเดี๋ยวลองขึ้นไปดมกลิ่นกันต่อเลยนะแค่ดมอ่ะผมรู้สึกถึงความเป็นองุ่นผสมกับแนวๆบลูเบอร์รี่หน่อยๆนะหรือไม่ใช่วะเป็นองุ่นที่เหมือนมีกลิ่นซ่อนกลิ่นแบบลัคกี้สไตล์อะครับชิมขึ้นมาแบบฟิลคล้ายๆลัคกี้สไตล์เลยนะคือน่าจะมีความเป็นองุ่นผสมกับแบล็คคอร์แรนต์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมลองกับอะตอม2คอยนะครับเฮลเวฟเฮลบีสนะครับแล้วก็ใช้ลวดธรรมดาเลยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถลองใช้ได้หมดอะก็คือลวด NI80 เบอร์ 0.5 แกน 3,006 รอบนะครับเป็นเบสิกแบบสามัญประจำบ้านกันเลยมาเดี๋ยวมาเริ่มลองสูบกันเลยนะกลิ่นโทนลัคกี้สไตล์เป๊ะเลยครับมันมีความเป็นองุ่นผสมกับแบล็คคอร์แรนต์นะครับแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยถ้าเป็นลัคกี้สไตล์เนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันมีความอมเปรี้ยวเว้ยช่วงปลายก็เลยแบบงงๆนิดนึงว่ากลิ่นอะไรวะมันมีแบบอมเปรี้ยวช่วงปลายเว้ยคือถ้าเป็นของ Lucky Strike เนี่ยเขาเป็นองุ่นแบล็คคอร์แรนต์ลิ้นจี่เขาจะมีความละมุนละมุนนะครับออกแบบหวานหอมนะฮะซึ่งกลิ่นเนี่ยเปิดหัวมาเหมือน Lucky Strike เลยแบบเหมือนเลยอ่ะแต่ว่าช่วงปลายจะแยกจากกันคือ Lucky Strike เป็นลิ้นจี่แต่ตัวเนี้ยมันมีความเปรี้ยวผมรู้สึกว่าใส่มะนาวหรอหรืออาจจะเป็นไปได้วะเพราะมันมีความแบบอมเปรี้ยวเว้ยหรือว่าเป็นแอปเปิลเขียวก็ไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ขึ้นมาเลยอ่ะคือกลิ่นช่วงปลายมันไม่ค่อยมีเลยเพราะว่ากลิ่นแบล็คคอร์แรนต์ผมเข้าใจไม่ผิดนะผมคิดว่ากลิ่นแบล็คคอร์แรนต์อ่ะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับทำให้กลบกลิ่นอื่นหมดรวมถึงตัวองุ่นเนี่ยเอาจริงผมก็รู้สึกน้อยนะบางๆมากนะครับหลักๆจะเป็นแบล็คคอร์แรนต์นะฮะมันมีความอมเปรี้ยวเว้ยคือถ้าใครเคยสูบลัคกี้สไตล์มาน่าจะเข้าใจตัวกลิ่นนี้ดีครับว่ามันจะแบบประมาณไหนอะแต่ถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าลัคกี้สไตล์เนี่ยมันหอมละมุนนวลกว่าแต่ตัวเนี้ยมันมีช่วงปลายเป็นความเปรี้ยวมันก็เลยตัดเลี่ยนนะครับความละมุนก็เลยหายไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะแบบทำได้ดีนะครับสำหรับน้ำยาตัวเนี้ยความหวานก็อยู่สักประมาณ 2-2.5 เต็ม5ความเย็นพอๆกันประมาณ 2.5-3 เต็ม5ไม่เกินนี้ไม่ได้เย็นมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้หวานเยอะนะครับหวานกลางๆรวมถึงตัวนิกไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอเลยแต่ผมรู้สึกว่าตัวนิกตัวเนี้ยจะมาเบากว่าตัว Fanta Grape นะ Fanta Grape ผมรู้สึกว่าเวลาสูบเข้ามามันแบบแน่นปอดไปนิดนึงนิกเหมือนแบบมาแรงกว่าตัวนี้นะครับซึ่งเอาความรู้สึกส่วนตัวผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะผมว่า Fanta Grape มันยังแบบธรรมดาไปหน่อยอะกลิ่นแบบลัคกี้สไตล์เลยอ่ะแต่แค่ว่าช่วงปลายมีแบบอมเปรี้ยวมาหน่อยซึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าน้ำยา Purple Grape ในวันนี้นะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณ LINE @33 เว็บ 2นะครับที่ส่งเจ้า My Blue กลิ่น Purple Grape ตัวนี้มาให้ผมลองใช้แล้วก็เอามารีวิวในวันนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามใน Channel YouTube แล้วก็ Facebook ผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับคลิปหน้าเตรียมของเจ๋งๆรออยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย